ครับโดยมาตรการผ่อนปลนระยะที่5นะครับที่จะเริ่มขึ้นในวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับหลังจากทางสบคนะครับได้เปิดให้สำหรับสถานบริการอาบอบนวดโรงน้ำชาครับกลับมาให้บริการอีกครั้งแต่ยังคงต้องเน้นย้ำนะครับมาตรการการรักษานะครับในส่วนของระยะห่างทางสังคมคุมเข้มเพื่อป้องกันโรคโควิด-19การตรวจคัดกรองนะครับบุคคลที่จะเข้าร้านอุณหภูมิร่างกายรวมไปถึงกลุ่มพนักงานครับที่จะต้องมีการสุ่มตรวจนะครับเชื้อไวรัสโควิดเป็นระยะครับเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและรวมไปถึงการลงทะเบียนผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการด้วยเนื่องจากการให้บริการนั้นจะมีความใกล้ชิดกันนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางมาใช้บริการเองและพนักงานที่ให้บริการครับครับซึ่งมาตรการผ่อนปลนระยะที่5นั้นจะมีการประชุมขึ้นในวันที่29มิถุนายนนี้นะครับเพื่อผ่อนคลายธุรกิจอาบอบนวดโรงน้ำชาและล่าสุดเองบรรยากาศสถานประกอบการต่างๆในวันนี้นั้นจากการสำรวจนั้นพบว่ายังคงปิดเงียบขณะที่บางส่วนครับก็เตรียมความพร้อมไว้บ้างแล้วในการรองรับการเปิดให้บริการทั้งนี้หากที่ประชุมชุดใหญ่ของทางสบคนะครับอนุมัติสถานประกอบการต่างๆให้สามารถดำเนินการได้จะสามารถเปิดให้บริการได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปครับโดยการดำเนินกิจการนั้นนะครับยังคงต้องคุมเข้มเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวดนะครับโดยเฉพาะนะครับในส่วนของกิจการอาบอบนวดและโรงน้ำชาครับต้องมีมาตรการควบคุมหลักที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับซึ่งทุกคนจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าและเฟซชิลตลอดเวลาครับยกเว้นขณะอาบน้ำจุดบริการล้างมือครับต้องมีเพียงพอนะครับมีการทำความสะอาดห้องและอ่างอาบน้ำทุกครั้งนะครับที่มีการใช้บริการแล้วเสร็จเว้นระยะนั่งยืนนะครับ1เมตรยกเว้นช่วงอาบน้ำครับควบคุมการแออัดของผู้เข้ามาใช้บริการและต้องมีการแนะนำลูกค้าตามมาตรการต่างๆอย่างชัดเจนและเข้มงวดทั้งนี้ครับทุกคนที่จะเดินทางเข้าออกในพื้นที่นะครับจะต้องมีการลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ผ่านแอปไทยชนะหรือจดบันทึกรายงานเข้าออกแทนได้ครับรวมทั้งจะต้องมีการตรวจหาเชื้อโควิดในกลุ่มพนักงานเป็นระยะด้วยเนื่องจากการทำงานดังกล่าวนั้นมีความใกล้ชิดกับลูกค้าพร้อมกันนี้เองจะต้องเฝ้าระวังโรคอื่นๆด้วยเช่นกันซึ่งหลังจากนี้ไปครับคงต้องติดตามว่าผลการประชุมจะออกมาเป็นอย่างไรและการเปิดให้สถานบริการเหล่านี้จะเปิดได้ในระยะที่5นี้ได้หรือไม่